Yamaha Moto Challenge ปี2ระเบิดความมันสนามแรกสุดคึกคักหลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในปีที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดจึงจับมือสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตสำหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษารายการ Yamaha Moto Challenge 2016ต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกว่า380แห่งทั่วประเทศแต่มีเพียง27สถาบันเท่านั้นที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการต้องการให้นักเรียนอาชีวะที่อยู่ในการเรียนด้านต่างๆนะครับที่มีความสนใจในเรื่องมอเตอร์สปอร์ตนะครับได้มีโอกาสได้สัมผัสการทำทีมแข่งเป็นทีมที่จริงนะครับรวมถึงผู้จัดการทีมผู้ช่วยผู้จัดการทีมนักแข่งทำแบบมืออาชีพจริงโดยการฝึกสอนจากนักแข่งแล้วก็ช่างมืออาชีพจากยามาฮ่าในการสร้างทีมในปีที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนะครับมีการรับสมัครแล้วก็มีโรงเรียนเข้าร่วมอย่างล้นหลามนะครับสิ่งที่เลือกก็คือโรงเรียนนั้นจะต้องเริ่มต้นจากเป็นโรงเรียนที่มีคณะช่างยนต์เป็นหลักนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยนะครับรวมไปถึงในโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับก็เป็นที่มาของการคัดเลือกครับนอกจากความรู้ต่างๆในเชิงช่างที่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอย่างเต็มเปี่ยมแล้วโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างสถาบันและได้สัมผัสกับประสบการณ์กีฬามอเตอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงยามาฮ่าเป็นเจ้าแรกในประเทศนะครับที่เริ่มต้นโครงการนี้แล้วก็เป็นโครงการที่สามารถสร้างให้เด็กนักเรียนทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์จริงนะครับแล้วมีการพัฒนาฝีมือช่างในการปรับแต่งรถนะครับรวมถึงนักแข่งมีการขับขี่แบบนักกีฬามืออาชีพจริง Yamaha ได้คัดเลือก Yamaha Exciter 150cc นะครับซึ่งเป็นอันเดอร์โบนที่เหมาะสมนะครับนักศึกษานักเรียนได้พัฒนาการปรับแต่งจูนนิ่งด้วยอุปกรณ์เรซซิ่งคิตต่างๆอย่างมากมายสำหรับสถาบันที่เป็นผู้ชนะเลิศในโครงการ Yamaha Moto Challenge 2016นี้นอกจากจะได้เกียรติยศชื่อเสียงและเงินรางวัลแล้วพวกเขายังจะได้รับสิทธิพิเศษเดินทางไปทัศนศึกษาและเข้าร่วมชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในระดับนานาชาติรายการ MFJ Superbike All Japan Road West Championship 2016ณสนามซูซูก้าเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเดือนหน้าในช่วงปลายเดือนก็จะกลับมาที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดือนสิงหาถัดไปนะครับก็จะเริ่มที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาจบสนามที่4ไฟแนลซึ่งเป็นสนามสุดท้ายนะครับในเดือนต้นเดือนกันยานะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตการที่แข่งขันในวันนี้ได้เสร็จสิ้นด้วยเรามีแชมป์นะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกก็อยากฝากเชิญชวนนะครับว่าน้องๆยังมีอีก3สนามหลังจากนี้ไปเราคงจะสามารถที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนแล้วสามารถนำชัยชนะเข้ามาสู่ทีมอย่างใสสะอาดนะครับก็ฝากให้ทุกคนช่วยติดตามโมโต Challenge แล้วก็ทำให้วงการโมโต Challenge แข็งแรงขึ้นไปอีกนะครับ